อย่างคนรักสัตว์รักธรรมชาติก็โอ้ยมันเป็นไปได้ด้วยหรืออย่างคนที่กลัวดูภาพยนตร์เรื่องฉลามบ่อยๆอยก็จะกลัวฉลามบุกค,ค่ะและฉลามบุกหาดสเสม็ดค่ะระยองเหรอใช่มาได้ยังไตงตงปกติคนดำน้ำถึงจะมีโอกาสได้เห็นกลางต้องไปไกลๆเนาะและตัวใหญ่มากคือฉลามวานนะแล้วอยู่ใกล้หาดมากคือนักท่องเที่ยวคือถ่ายคลิปเอาไว้ได้เลยลองไปดูภาพกันก่อนค่ะ อู๋ใหญ่จริงแล้วเนี่ยริมหาดไหมน้องมุูผู้พใชิกลางทะเลนะริมหาดริมหาดจริงๆฉลามบุกจริงๆคุณผู้ชมคะเกาะเสม็ดหรอเกาะเสม็ดค่ะเกือบจะถึงหาดทรายอยู่แล้วค่ะกลัวเลยฉลามวานตัวเบร้อเลยที่ระยองเป็นไปได้อย่างไรนี่โอ้โหแต่แต่คนที่รักสัตว์รักธรรมชาติก็จะตื่นเต้นเนาะใช่ใช่อุ้ยแล้อยากเห็นจังเลยดีใจจังเลยที่ได้เห็นฉลามวานตัวเป็นๆใกล้ๆแบบนี้ แต่คนที่กลัวเขาก็กลัวนะใช่ผู้ชว่วยศาสตร,ราจารย์ดรธรทอนทำรงนาวาสวสดิร์รองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกมาบอกว่าเออน่าแปลกจริงๆเนอะอาจารย์เองยังบอกว่าแปลกเลยไม่เคยเห็นฉลามวานเข้าแบบในพื้นที่น้ําที่มันตื้นขนาดนี้มาก่อนอาจารย์เลยสงสัยว่าน้องป่วยหรือเปล่าหรือหนีอะไรมา<ต>หรือแาตา่อ,อาจารย์เห็นคลิปแล้วน้องชมพู่ก็พยายามจะส่องดูว่าเอ๊ะน้องก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะ ไม่ใช่เป็นลักษณะเกยตื้นแล้วออกไปไม่ได้เพราะถ้าน้องสะบัดตัวนิดเดียวก็ไปได้แล้วก็หลุดไปน้ําลึกแล้วใช่ค่ะไม่ใช่มาติดอยู่ที่หาดทรายอะไรแบบนี้ค่ะเกาะเสม็ดเนี่ยค่ะมันเป็นหาดที่เปิดไปสู่ทะเลที่มันไม่ได้ลึกมากไม่ได้ซับซ้อนอะไระก็ไม่น่าจะลงทางด้วยซ้ํามันไม่ใช่ทะเลซับซ้อนก็เกิดอะไรขึ้นบอกไม่ได้ อาจารย์บอกยังตอบไม่ได้เลยว่าน้องฉลามวานขึ้นมาขนาดนี้เพราะอะไร หรืออยากมาจอยๆอยาาถาเซลฟี่ <c oughs> เห็นนักท่องเที่ยวเลยอยากจะขึ้นมาโชว์ตัวนิดนึงนอะไรแบบนี้หรือ, <c oughs> รอเปล่านามีอินเทอร์เน็ตแล้วนาอยากขึ้นมาเช็คอินแต่อาจารย์บอกแบบนี้ค่ะช่วงนี้เราก็จะได้ยินข่าวฉลามวานก็มาใกล้ๆพื้นที่ที่น้ําทะเลตื้นๆเป็นระยะๆะะโดยเฉพาะที่ระยองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาก็จะไปในพื้นที่ที่มันจะมีกองหินหรือเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำลึกอันนี้ก็แปลกดีอยู่เหมือนกันอาจจะว่ายเพลินๆหลุดเข้ามาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือถ้ามาใกล้คนแบบนี้เยอะๆบางคนไม่รู้อยากจะไปถ่ายรูปอยากจะไปใกล้ๆหรือพอมาใกล้ๆที่เป็นน้ําปื้นมีขยะหรือเปล่าอืม,มีเชือกอะไรของชาวประมงมีอะไรหรือเปล่ากลัวจะไปพันน้องอกลัวน้องจะได้รับอันตรายก็สองมุมคนก็กลัวน้องน้องก็กลัวคน แล้วจริงๆฉลามวานเป็นฉลามกินคนไหมพี่มีว่า Google เมื่อกี้เลยเนาะชมพู่ก่อนเข้ารายการเพราะอยากรู้เนาะว่าฉลามวานดูหรือเปล่าดูตัวเขาก่อนค่ะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ค่ะแต่เขาเรียกกันว่ายักษ์ใหญ่ใจดีเขาตัวใหญ่แต่เขาใจดีเป็นฉลามที่เคลื่อนที่ช้านะคะตัวใหญ่แต่กินของเล็กๆ กินแพลงต้นในทะเลเขากินผักกินพืชมันเป็นมังสวิรัตใกล้จะศูนยพันแล้วค่ะน้องอายุยืนมากนะคะอายุยืนสุดเนี่ยหนึปีโอ้เท่าพวกเราเหรอเราจะอยู่ถึงหรออยู่ตั้งใจจริงปะตั้งใจอยู่ให้ถึง120ยย่จริงเหรอแล้วน้องก็ยังต้องสวยแบบนี้นะใช่120นะจริงพี่รอดูเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปกับน้องแต่อาจจะไม่มีลมหายใจแล้วนะ ป็นล่าสตาร์ทเอาไว้น้องอายุยืนก็แบบเนี่ยได้ถึงอายุเป็นร้อยเลยนะคะ <c oughs> และเสี่ยงใกล้ศูนย์พันแล้วด้วยโอ้ถ้าใกล้ศูนย์พันนะน้องเข้ามาใกล้ๆบริเวณอย่างนี้แสดงว่าแพลงต้นมันหายากหรือว่าใช่ใช่<ห>ใชสงสัยว่าหรือว่าไม่มีอาหารเขาว่าบางทีอาจจะเป็นอย่างนี้นะอาจจะมีพฤติกรรมท่องเที่ยวบางกลุ่มที่เวลาไกด์พาไปเที่ยวแล้วเอาผู้ยังเคยเลยชเอาอาหารไปให้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันไม่ควรทํา ขนมปังไปบีให้เขาแล้วเขาก็จะเคยชินว่าอ้อาวมีคนให้อาหารเขาก็จะงงๆพอวันนึงไม่มีคนไปให้อาหารก็จะหาอาหารเองยากแล้วไม่เป็นแล้วหรือว่าด้านล่างอาจจะเกิดเอ,อมลภาวะอะไรน้ํหลึกที่แลงตน้นหรือว่าอ,อาหารของเขามันน้อยลงเขาก็เลยต้องหนีจากท้องถิ่นเข้ามาแต่ฉลามวานเขาว่ากันว่า เป็นสัตว์นําโชคค่ะแล้ววันนี้แหมออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลพอดีขอให้โชคดีกันทุกท่านนะคะสัตว์นาโชคค่ะน้องวานค่ะสองตัวพอไม่เอาใหญ่เราไม่ได้หวังเยอะเมื่อวานพี่ก๊อฟก็วิเคราะห์เป็นตัวเลขไปเยอะแยะมากมายไม่รู้จะถูกบ้างหรือเปล่าเนี่ยเขาโดนทุกงวดนางโดนทุกงวดเ <c oughs> อแต่ถามจริงใจเราต่อให้เรารู้ว่า มันไม่ใช่ฉลามน่ากลัวไม่ใช่ฉลามแบบทำร้ายคนแต่เห็นอย่างเงี้ยพี่กล้าลงไปเะละ่ะยักษ์ใหญ่ใจดีแต่เราก็ไม่แม่นใจว่าเขาจะตกใจเราแล้วก็กลายเป็นแบบใจไม่ดีหรือเปล่าหลังๆอ่ะเมื่อก่อนเป็นคนชอบทะเลมากเป็นคนบางแสนชุมรีใช่ไหมคุณผู้ชมขะแต่หลังๆก็หเห็นคลิปอะไรแปลกๆในทะเลเยอะๆฉลามบางตัวไม่เคยมากินคนในต่างประเทศเลยเนาะไม่กล้าเที่ยวทะเล กล้าเที่ยวแต่ไม่กล้าลงเล่นทะเลไปไปเลยอ่ะกลายเป็นพออายุมากขึ้นรักการเที่ยวภูเขาเอาหรอป่าไม้เห็นสีเขียวเห็นน้ำตกตอะไรเงี้ยก<อ>ลัวหลอนไปเลยอ,ะอ่ะเออแต่อันนี้ก็เป็นอะไรแปลกๆที่เอามาแชร์กันีนะ